าขวัญคะวันนี้เห็นแบบเหมือนแบบมีงานเดินแบบแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่กับช้าคนก็เลยจับประเด็นว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรค่ะที่มีอะไรก็จะแบบก็อาจจะเป็นข่าวพรุ่งนี้ที่ออกมาชนกันมากกว่าแต่จริงๆไม่มีอะไรก็คือต่างคนฝ่ายกับชามจะอยู่คนละเซตกันค่ะฝ่ายก็จะอยู่แบบเซตเด็กๆวัยรุ่นสดใสเขาก็จะอยู่เซตหนึ่งหลายคนก็มองไปเพราะว่าในวันเกิดของเราเนี่ยมีอดีตแฟนเก่าของชามเขาไปร่วมด้วยหรือเปล่าก็เลยมองเป็นจุดนี้อ๋อไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอกค่ะหรือว่าคงไม่ใช่ประเด็นอันนั้นหรอกค่ะหรือว่าแบบตอนนี้คือเราแต่ละคนก็ไม่รู้โดยส่วนตัวขวัญก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็คือตอนนี้ประเด็นของขวัญที่พอยต์หลักตอนนี้คือขวัญจะตั้งใจทำงานเก็บตังค์เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ขวัญแบบเป็นคนทำงานเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็จับประโยชน์กันว่าคนเก่าคนใหม่อะไรที่มาเจอกันมาทักกันก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์คู่ก็หนูต้องเรียกมาแต่งตัวพี่เห็นไหมว่าวันนี้หน้าผมชุดหนูคือแบบเปลี่ยนไปเลยจากตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญก็พยายามแบบก็เรารักในเอนเตอร์เทนนะเนาะแล้วก็ให้เกียรติงานแบบทำอะไรให้แบบเต็มที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราสัมภาษณ์คู่กับชาก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าขวัญว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากกว่าในงานได้คุยกันบ้างหรือเปล่ามีโอกาสได้คุยไหมคือก็มันไม่ได้แบบว่าคือขวัญกับชาเราเป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกันค่ะเราไม่ได้แบบสนิทแบบมากเหมือนแบบใช่แค่ทักคือไม่ได้เหมือนกับขวัญกับเกสหรือขวัญกับแบบคนในช่องที่มันแบบว่าพบปะเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้ว่าค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเคยกับชามคือจริงเรื่องของเพื่อนขวัญบุคคลที่3ขวัญไม่ขอพูดถึงละกันอะไรเงี้ยขวัญก็อยากให้เขาอยู่ในมุมของเขาอยากขอเก็บไว้แอบๆละกันค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับชามใช่มั้ยคะไม่มีปัญหาทั้งกับชามทั้งกับเพื่อนขวัญเลยค่ะคือหนุ่มคนนั้นจะเป็นเพื่อนขวัญใช่มั้ยคะไม่ใช่หนุ่มที่จะเป็นว่าที่คนรู้ใจก็ใช่ค่ะสนิทกันค่ะมีโอกาสไหมพี่โอกาสเยอะนะพูดไปก็รักช่อง9นะคะดูช่อง9ค่ะ